บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับการผสมอักษรขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูอุ้มนะคะกับภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้นะคะจะมาเรียนเรื่องการผสมอักษรค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือเข้าใจธรรมชาติของภาษานะคะแล้วก็หลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษานะคะภูมิปัญญาของภาษารักษาภาษาไทยไว้ให้เป็นสมบัติของชาติค่ะเมื่อเรียนจบเรื่องนี้แล้วนะคะนักเรียนก็จะสามารถเขียนสะกดคำนะคะแล้วก็บอกความหมายของคำได้อย่างถูกต้องค่ะการผสมอักษรนะคะการผสมอักษรเป็นคำออกมา1คำเนี่ยจะประกอบด้วยดังนี้ค่ะก็คือคำหรือพยางค์เนี่ยจะประกอบด้วยพยัญชนะที่จะมีทั้งหมดกี่ตัวคะ44ตัวใช่ไหมเราเรียนกันมาตั้งแต่อนุบาลแล้วก็คือพยัญชนะเหล่านี้นะต่อไปค่ะเมื่อมีพยัญชนะแล้วเนี่ยก็ต้องมีอะไรด้วยคะก็ต้องมีสระใช่ไหมเพื่อจะออกเสียงของพยัญชนะนั้นได้ก็คือจะเป็นพยัญชนะก็จะเป็นรูปสระเหล่านี้นะคะที่นักเรียนได้เห็นนี้จำกันได้ไหมคือสระอะไรบ้างครูคิดว่านักเรียนต้องจำได้แน่ๆเลยเพราะว่าเรียนกันมานานมากแล้วแล้วก็เรียนกันมาตลอดเลยต่อไปนะคะจากนั้นเราก็จะประกอบด้วยเสียงของวรรณยุกต์ที่เรียกว่าเสียงวรรณยุกต์เพราะอะไรคะเพราะว่าวรรณยุกต์เหล่านี้เราจะแยกออกเป็น2แบบก็คือรูปและเสียงซึ่งรูปกับเสียงเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องตรงกันก็ได้ทีนี้มีวรรณยุกต์อะไรบ้างรูปวรรณยุกต์มีอะไรบ้างคะรูปเอกโทตรีจัตวาแล้วเสียงล่ะเสียงล่ะคะเสียงก็คือสีม่วงเข้มๆคืออะไรคะเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาดังนั้นเนี่ยเราจะบอกได้ว่าเสียงของวรรณยุกต์มีกี่เสียงมีทั้งหมด5เสียงแต่รูปล่ะคะจะมีกี่รูปมีแค่4รูปเท่านั้นนะก็คือไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัตวานั่นเองค่ะต่อไปเนี่ยทีนี้เวลาเราผสมออกมาเป็นคำแล้วเนี่ยคำแต่ละคำอะรูปสระของบางคำมันจะเปลี่ยนไปบางคำมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปดังนั้นเรามาดูตารางแรกกันเลยก็คือสระที่ผสมกับพยัญชนะออกมาเป็นคำแล้วมันจะไม่เปลี่ยนรูปไม่ว่าจะอะไรก็ตามมีสระอะไรบ้างคะคำแรกก็คือสระอย่างเช่นคำว่างามีตัวสะกดก็กลายเป็นคำว่างามแล้วต่อไปคือคำว่าง่ายเห็นไหมไม่ว่าคำสระอาเนี่ยจะผสมด้วยพยัญชนะต้นตัวเดียวหรือจะมีตัวสะกดเข้ามาหรือว่าจะมีทั้งตัวสะกดและวรรณยุกต์มันก็จะทำไมคะไม่เปลี่ยนรูปต่อไปสระอะไรคะสระอีเช่นคำว่าวิคำว่าวิดและคำว่าวิ่งเห็นไหมคะว่าไม่ว่าจะผสมด้วยพยัญชนะเฉยๆหรือว่ามีตัวสะกดหรือว่ามีทั้งตัวสะกดและวรรณยุกต์มันเปลี่ยนรูปไหมคะก็ไม่เปลี่ยนรูปต่อไปสระอะไรคะสระอีเช่นคำว่าจีคำว่าจีคำว่าจีเปลี่ยนรูปไหมคะไม่เปลี่ยนอีกเช่นเดียวกันต่อไปสระอะไรสระอะไรคะสระอึเช่นคำว่าขึคำว่าขึงคำว่าขึ้นเปลี่ยนรูปไหมคะไม่เปลี่ยนอีกเช่นเดียวกันต่อไปสระอะไรคะสระอุเช่นคำว่าพุคำว่าพุ่งคำว่าพุ่มเปลี่ยนรูปไหมคะไม่เปลี่ยนนะต่อไปสระอูมีคำว่ารูรู้รูดและสระอะไรอีกคะสระเอมีคำว่าเทคำว่าเทพและคำว่าเทพเห็นไหมว่าเรานี้ไม่ว่าจะผสมด้วยอะไรไม่ว่าจะผสมด้วยตัวสะกดไม่ว่าจะผสมด้วยวรรณยุกต์ก็ไม่เปลี่ยนรูปนั่นเองค่ะยังมีอีกก็คือสระแออย่างเช่นคำว่าแก
คำว่าแกงคำว่าแก้วแล้วต่อไปคือสระอะไรคะสระโอคำว่าโมคำว่าโมคำว่าโมต่อไปสระอเช่นคำว่าตอคำว่าตอกคำว่าต้องและต่อไปค่ะสระอะไรคะสระเอียเช่นคำว่าเสียเสียงเสียมและสระอะไรอีกสระเอือคำว่าเรือคำว่าเลือดคำว่าเลื่อนเห็นไหมว่าเหล่านี้คือสระที่ไม่เปลี่ยนรูปนั่นเองค่ะค่ะแล้วเรามาดูที่สระที่มันมีการเปลี่ยนรูปหรือลดรูปเมื่อมีตัวสะกดกันดีกว่าอันแรกก็คือสระอะปกติเนี่ยพออะถะเราก็จะมีเห็นสระอะเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ทีนี้เมื่อเรามีตัวสะกดต่อท้ายเข้ามาในคำนั้นจากสระอะปกติที่มีอยู่2ตัวมันจะลดเหลือตัวเดียวและย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนอย่างเช่นพออะดอผัดตัดสระอะทิ้ง1ตัวเปลี่ยนไปเป็นไม้หันอากาศอยู่ข้างบนอย่างคำว่าผัดต่อไปตออะบอตับชออะนอฉันสังเกตไหมคะตัดสระอะออกไป1ตัวย้ายไปเป็นไม้หันอากาศอยู่ข้างบนทุกตัวเลยต่อไปจะเป็นสระอือสระอือเนี่ยเราเห็นไหมว่าประกอบด้วย2อะ2ตัวก็คือตัวสระอือที่มี2ขีดข้างบนกับตัวออ่างอย่างเช่นคำว่ามือมออือมือเห็นไหมคะแต่ทีเนี้ยเมื่อเรามีตัวสะกดเพิ่มขึ้นมาอย่างคำว่ายืดยออือดอยืดเราจะตัดออ่างออกแล้วก็ใส่ดอเด็กเข้าไปแทนที่ไปเลยมีคำว่าอะไรอีกคะคำว่าพออือนอผืนหรือคำว่ารออือมอลืมเราจะตัดอะไรทิ้งออ่างทิ้งแล้วก็เอาตัวสะกดเข้าไปแทนที่เลยต่อไปค่ะสระเอะสระเอะอย่างเช่นคำว่าตอเอะเตะก็จะมีสระเอต่อเต่าแล้วก็สระตามท้ายแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเรามีตัวสะกดต่อเข้ามาเราจะตัดอะไรทิ้งสังเกตสิตัดสระอะที่ต่อท้ายทิ้งเปลี่ยนไปเป็นไม้ไต่คูเติมตรงไหนคะข้างบนพยัญชนะต้นนั่นเองเช่นคำว่ากอเอบอเก็บรอเอวอเร็วขอเอมอเข็มสังเกตสิคะว่าทุกตัวเราจะตัดอะไรทิ้งสระอะทิ้งแล้วเปลี่ยนไปเป็นไม้ไต่คูและก็ตามด้วยตัวสะกดเลยทันทีนั่นเองต่อไปค่ะสระแอะสระแอะก็เหมือนกับสระเอะคือเราจะตัดอะไรทิ้งนะตัดสระอะทิ้งและเปลี่ยนไปเป็นไม้ไต่คูข้างบนเหมือนกันเช่นคำว่าขอแอะงอแข็งวอแอะบอแวบยอแอะบอแยบรูปตามนี้เลยนะคะต่อไปค่ะสระโอสระโอเนี่ยปกติตอโอโตะเราจะเห็นว่ามีสระโอตอเต่าสระอะแล้วก็ไมตรีใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าคำที่ประสมด้วยสระโอเนี่ยมันมีตัวสะกดเข้ามาต่อท้ายเราจะตัดรูปสระทิ้งออกทั้งหมดเช่นคำว่าวอโองอวงก็มีแค่คำว่าวอแหวนกับงองูต่อไปคำว่าดอโอกอดกตัดรูปสระโอทิ้งทั้งหมดก็จะเหลือแค่ดอเด็กกับกอไก่ชอโอนอชนตัดสระโอทิ้งไปทั้งหมดก็จะเหลือแค่ชอช้างและนอหนูนั่นเองคำนี้เวลาถ้าเรียงลำดับตามพจนานุกรมนะคะนักเรียนเราจะถือว่าไม่มีรูปสระเมื่อไม่มีรูปสระคำเหล่านี้จะขึ้นต้นก่อนคำอื่นๆในหมวดพยัญชนะเดียวกันนะคะต่อไปสระอเมื่อมีตัวสะกด
จากประกอบด้วยสระเอสระอาและสระอะก็จะเหลืออยู่แค่ออ่างกับไม้แต่คูอันนี้คือเปลี่ยนรูปใหม่ไปเลยทั้งรูปเลยจากสระเอที่มีสระเอสระอาสระอะก็จะเหลือก็จะเปลี่ยนเป็นออ่างกับไม้แต่คูอ่ะดูกันเลยค่ะชอออกอช็อกลอออกอล็อกหอยออองอหยองเห็นไหมคะรูปจะเปลี่ยนไปตามนี้เลยนะดูที่ช่องสุดท้ายนะคะก็คือมันเปลี่ยนรูปสำเร็จแล้วนั่นเองค่ะต่อไปสระอถ้ามีตัวสะกดเป็นรอเรือวงเล็บถ้ามีตัวสะกดเป็นรอเรือเท่านั้นนะจากตัวออ่างนี้ที่ตามหลังคำกลายเป็นว่าออ่างจะเป็นไงคะหายไปเช่นนออรอนอนก็ตัดรูปสระอทิ้งเหลือเป็นนอหนูกับรอเรือสออรอสอนถ้าตัดออ่างทิ้งก็จะเหลือแค่สอเสือกับรอเรือทออรอทอนตัดออ่างทิ้งจะเหลือแค่ทอธงกับรอเรือดังนั้นต้องจำไว้อย่างนึงว่าคำที่ประสมด้วยสระอถ้าสะกดด้วยรอเรือเท่านั้นนะคะสังเกตดีๆประสมด้วยตัวสะกดที่เป็นรอเรือจะตัดรูปเอาอ่างทิ้งยกเว้นคำเฉพาะที่เขาตั้งใจตั้งเป็นชื่อคนชื่อสิ่งของชื่อสถานที่คำบางคำอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้อาจจะยังคงรูปอ่างไว้ก็ได้แต่ถ้าคำที่เราเห็นประจำเช่นคำว่าธรณีอย่างเงี้ยก็คือคำที่จะตัดรูปสระอทิ้งนั่นเองค่ะต่อไปสระเออสมมุติว่าคำว่าเจอก็จะประกอบด้วยสระเอจอจานและออ่างเป็นคำว่าเจอแต่เมื่อสระเออนั้นมีตัวสะกดเข้ามาต่อท้ายรูปออ่างจะเปลี่ยนไปเป็นสระอีข้างบนก็คือมีการเปลี่ยนรูปนั่นเองเช่นคำว่าถอเอกอเถิดชอเอดอเชิดจอเอมอเจิมเห็นไหมคะก็จะมีการแปลงร่างจากออ่างไปเป็นสระอีข้างบนก็อ่านเป็นสระเอเหมือนกันต่อไปนะคะคำที่เป็นสระเออีกเช่นเดียวกันแปลงร่างได้สองร่างถ้าสะกดด้วยยอยักษ์จากสไลด์เมื่อกี้เราสะกดด้วยตัวสะกดมาตราต่างๆจะเปลี่ยนไปเป็นสระอีข้างบนแต่เมื่อใดที่สระเอนั้นสะกดด้วยยอยักษ์จะตัดออ่างทิ้งและไม่ต้องเปลี่ยนไปเป็นสระอีข้างบนเลยคือตัดทิ้งออกไปเลยเช่นคำว่างอเอยอเงยก็จะเปลี่ยนไปเป็นสระเององูและตามด้วยยอยักษ์เลยคำว่าฉอเอยอเฉยหรือคำว่าขอเอยอเขยคือตัดออ่างออกไปเลยไม่ต้องแปลงออ่างไปเป็นสระอีแต่ระวังไว้ให้ดีๆว่าสระเอนี้บางทีก็ไม่เปลี่ยนรูปบางทีก็ไม่เปลี่ยนรูปดังนั้นให้ดูดีๆนะคะเช่นคำว่าเทอมทอเออมอเทอมไม่เปลี่ยนรูปก็ยังคงรูปสระเอททหารออ่างและสะกดด้วยมอม้าก็มีนะคะดังนั้นข้อที่เป็นสระเอเนี่ยให้ระวังไว้เขียนได้หลายรูปแบบมากมีทั้งเปลี่ยนไปเป็นสระอีมีทั้งไม่เปลี่ยนถ้าสะกดด้วยยอยักษ์และมีทั้งที่ไม่เปลี่ยนรูปอะไรเลยยังอยู่ครบทั้งสระเอและก็ออ่างก็มีนะคะต่อไปดูคำที่เป็นสระอัวปกติสระอัวประกอบด้วยไม้หันอากาศกับวอแหวนแต่ทีเนี้ยเช่นคำว่าวออัววัวหรือว่ามออัวมัวใช่ไหมทีเนี้ยถ้าเรามีตัวสะกดเพิ่มขึ้นมาต่อท้ายเราจะตัดอะไรทิ้งตัดไม้หันอากาศข้างบนทิ้งไปเลยแล้วก็
เหลืออะไรไว้คะวอแหวนไว้เช่นคำว่าลออัวกอลวกพออัวกอพวกกออัวนอกวนดูที่ตารางสุดท้ายนะก็คือรูปที่แปลงร่างออกมาแล้วก็คือตัดอะไรทิ้งไม่หันอากาศทิ้งออกไปเลยนั่นเองต่อไปแบบฝึกหัดกันแล้วข้อที่1รูปใดรูปสระใดนะคะมีเสียงเดียวกันรูปสระรูปไหนมีเสียงเดียวกันแต่บอกว่ารูปอาจจะคนละรูปไปแล้วก็ได้แปลงร่างไปแล้วก็ได้แต่มันมีเสียงเดียวกันนะก็ไก่สระอะไรเนี่ยครูไม่ออกเสียงให้ฟังดีกว่าเพราะว่าถ้าออกเสียงปุ๊บรู้เลยข้อนี้ตอบอะไรคะลองดูดีๆแปลงรูปไปแล้วนะแต่ออกเสียงเดียวกันเฉลยก็คือขอไข่เพราะอะไรมันคือสระเอะทั้งคู่เลยมันคือสระเอะรูปเดิมแบบที่ไม่มีตัวสะกดกับสระเอะรูปที่มีตัวสะกดเปลี่ยนสระอะไปเป็นไม้แต่คูส่วนกอไก่ทำไมไม่ใช่มันคือสระอะไรคะสระอากับสระอำและสระอามันเป็นสระที่ไม่ได้เปลี่ยนรูปอยู่แล้วสระอำก็ไม่เปลี่ยนรูปคอควายทำไมไม่ใช่ตัวแรกมันคือสระอแล้วตัวที่สองมันคือสระเอององูล่ะมันคือสระโอกับสระโอมันคือคนละสระกันคนละเสียงกันนะคะต่อไปข้อที่สองคำใดมีคำที่เขียนผิดก็ไก่เทอมเลื่อนขอไข่เสียงเฉยขอควายสอนพวงงองูตับรั้วอะไรเขียนผิดตอบข้อคอควายคำไหนผิดคะในคอควายคำว่าสอนเพราะบอกแล้วว่าเมื่อไรที่สระอสะกดด้วยรอเรืออะไรจะถูกตัดทิ้งออ่างตัดทิ้งแต่ถ้าสระอสะกดด้วยตัวสะกดอื่นๆก็ไม่ตัดนะคะยกเว้นรอเรือเราจะตัดออ่างทิ้งก็ไก่ทำไมเทอมไม่ผิดอย่าลืมว่าครูบอกไปแล้วว่าสระเออต้องระวังให้มากๆมีทั้งเปลี่ยนรูปจากเอาออ่างไปเป็นสระอีข้างบนก็มีหรือว่าตัดออ่างออกไปเลยถ้าสะกดด้วยยอยักษ์หรือไม่เปลี่ยนรูปใดๆเลยแล้วก็เติมตัวสะกดมาเลยก็มีดังนั้นคำว่าเทอมไม่ถือว่าผิดนะคะเป็นคำที่ถูกของเขาแล้วต่อไปข้อที่3ชื่ออาหารใดประสมด้วยสระอและสระอะตามลำดับประสมด้วยอและอะนะอย่าลืมขึ้นด้วยอตามด้วยอะข้อกไก่ก๋วยเตี๋ยวข้อไข่ไก่ย่างข้อควายทอดมันงองูขนมจีนไม่ยากเลยตอบว่าอะไรเอ่ยตอบว่าทอดมันเพราะอะไรก็ไก่ก๋วยเตี๋ยวเสียงสระอัวกระสระเอียข้อไข่ไก่ย่างเสียงสระไอกับสระอาคอควายทอดมันคือสระอและสระอะตามที่โจทย์ต้องการเลยงองูคือขนมจีนคืออะไรคะขนมมีอ่างกึ่งเสียงนิดๆหนมล่ะหนมคือสระโอจีนคือสระอีดังนั้นข้อที่ถูกต้องคือคอควายค่ะอ่ะข้อที่4นี้คำใดไม่มีตัวสะกดแต่ว่ามีเสียงพยัญชนะท้ายกอไก่หาวขอไข่หัวคอควายเหี่ยวงองูเหาไม่มีตัวสะกดเลยแต่มันมีเสียงเหมือนตัวสะกดก็คือมีเสียงพยัญชนะท้ายนั่นแหละระหว่างหาวหัวเหี่ยวเหาอะไรตัดทิ้งหาวตัดทิ้งไปเลยเพราะหออาวอหาวสะกดด้วยวอแหวนตัดทิ้งเหี่ยวด้วยหอเอียวอ
เหี่ยวสะกดด้วยวอแหวนตัดทิ้งไปเลยเพราะมันมีตัวสะกดชัดเจนเราต้องการคำที่ไม่มีตัวสะกดแต่มีเสียงพยัญชนะท้ายหัวล่ะหออัวหัวคำนี้หัวคำนี้อย่าลืมว่าวอแหวนที่ตามว่าหัวมันไม่ใช่ตัวสะกดแต่มันคือสระอัวที่มันไม่มีตัวสะกดตามมันเลยเป็นคำว่าหัวที่เป็นรูปแบบนี้แต่ถ้าสระอัวมีตัวสะกดมาตามหลังตัดอะไรทิ้งตัดไม่หันอากาศทิ้งเหลือแต่วอแหวนดังนั้นคำว่าหัวมีตัวสะกดไหมคะไม่มีหออัวหัวมีเสียงพยัญชนะท้ายไหมก็ไม่มีดังนั้นข้อนี้อะไรถูกต้องคำว่าเหาเพราะอะไรหอเอาเหาไม่มีตัวสะกดแต่รู้สึกเหมือนมีพยัญชนะท้ายเพราะอะไรเหาเนี่ยเป็นสระที่ประสมระหว่างสระสองตัวคือสระอะกับตัววอแหวนหออะวอเหาสังเกตนะหออะวอเหากับหอเอาเหาออกเสียงเหมือนกันเลยดังนั้นมันจึงเป็นคำที่ไม่ได้มีรูปตัวสะกดใดๆแต่ว่ามีเสียงพยัญชนะท้ายเพราะออกเสียงเหมือนอะไรสะกดเหมือนวอแหวนสะกดนั่นเองค่ะต่อไปข้อ5คำใดมีเสียงสระคู่กับคำว่าฝนตกมีเสียงสระคู่กับคำว่าฝนตกหมายความว่าไงเสียงสระเดียวกันก็คือสระโอก็กลายโมโหขอไข่แดดออกข้อควายยกโต๊ะและงองูโชคร้ายฝนตกเสียงสระอะไรนะฟอโอนอฝนเสียงสระโอตกล่ะตอโอก็ตกแปลว่าประกอบด้วยเสียงสระโอโอทั้งคู่เลยตอบว่าคอควายเพราะอะไรยกยอโอก็ยกสระโอตอโอตกไม่ตีโต๊ะสระอะไรอีกโอเหมือนกันแต่ทำไมเขียนไม่เหมือนกันเพราะอะไรยกเนี่ยมีอะไรคะมีตัวสะกดก็คือกอไก่ดังนั้นตัดรูปสระโอทิ้งไปทั้งหมดเลยเหลือแค่พยัญชนะต้นกับตัวสะกดแต่ออกเสียงสระโอโต๊ะล่ะทำไมโต๊ะเป็นรูปนี้เพราะอะไรคะเพราะว่ามันไม่มีตัวสะกดนั่นเองมันเลยยังคงรูปสระโอไว้เต็มตัวเลยกอไก่ทำไมไม่ใช่เพราะอะไรมันคือสระโอทั้งคู่เลยมันไม่เกี่ยวมันคนละเสียงข้อใครล่ะแดดออกเสียงสระอะไรบ้างแอกับสระโอก็ไม่เกี่ยวโชคร้ายล่ะคะโชคเสียงสระโอร้ายล่ะสระอาดังนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือยกโต๊ะค่ะสำหรับวันนี้ก็คิดว่านักเรียนเนี่ยน่าจะได้รับความรู้ในเรื่องของการประสมอักษรไปเยอะแยะมากมายแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนรูปของรูปสระดังนั้นเนี่ยขอให้นักเรียนนะคะไปทบทวนเรื่องนี้นะคะเพราะว่าจะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถเขียนคำได้อย่างถูกต้องแล้วก็อ่านคำได้อย่างถูกต้องมากขึ้นด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ